بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقدقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة حياة الدنياولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا أنتSubhanaka inni kuntu minaz zalimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ก่อนอื่นขอสุกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้มีโอกาสพบกันและชีวิตของเรายังอยู่ในร่างในการที่จะแสวงหาทางรอดในวันที่เรากลับคืนไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้ศรัทธานั้นคืออยู่อย่างไรให้รอดสองโลกรอดทั้งดุนยาและรอดทั้งอาคิเราะห์รอดดุนยาคืออะไรเวลาเกิดวิกฤตเราไม่ขายศาสนานั่นคือรอดดุนยาฉะนั้นขณะนี้บาลาหรือความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นบนโลกดุนยานี้มากมายก่ายกองเหลือเกินถ้าหากว่าเราไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์เพื่อจะมารับรู้ในเรื่องราวของศาสนาแล้วพี่น้องครับในวันที่เราจะถูกดึงวิญญาณออกจากร่างนั้นเราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่จะต้องติดตัวไปและจะทำให้เราง่ายในการที่จะกล่าวแลอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตอนจะจบชีวิตก็คือใช้ชีวิตในดุนยาในสภาพที่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ถามว่าอัลลอฮ์เอาเรามากไหมที่จะแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์พี่น้องครับวันนี้ถ้าจะคุยเรื่องที่ได้ประสบมาเนี่ยก็คงจะเป็นเวลาชั่วโมงนึงนั่นไม่พอนะตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่วันพระหัสที่แล้วเนี่ยผมก็เดินทางไปละศีลอดที่เกาะเกิดบ้านพับเพราะว่าจะมีร้านอาหารที่ชื่อว่าครัวมุสลิมมาเลี้ยงละศีลอดวันนี้จะมาเท่าไหร่เอา20ทำอาหารมา20พี่น้องครับอาหารที่เขามาเลี้ยงเนี่ยผมสังเกตนะนะผมไปละศีลอดก็คงจะเป็นปีแล้วแหละเขาจะบวชกันวันจันทร์กับวันพระหัสอาหารที่มาเลี้ยงแต่ละมื้อเนี่ยไม่ต่ำกว่า 3,000 แพะทอดซุปหางงูเอ็นแก้วปลาอย่างดีที่สุดเอามาเลี้ยงครัวมุสลิม
ม่ใช่ทีเดียวนะวันจันทร์กับวันพฤหัสวันพฤหัสที่ก่อเกิดวันจันทร์อีกที่หนึ่งและฐานะเขาก็ธรรมดาพี่น้องแต่ว่าเขาหัดก็ความดีจนกระทั่งติดเป็นนิสัยและผมก็หลังจากละศีลอดทุกวันพฤหัสแล้วเนี่ยก็จะนาซีห้าหลังละหมาดมักเร็บประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับบ้านแต่ทุกพฤหัสที่สี่และก็ศุกร์ที่สี่คือศุกร์ที่แล้วเนี่ยต้องเดินทางไปที่อุตรดิตถ์ที่พี่น้องเคยให้ตังไปทำหลังคาเนี่ยรู้ไหมเขาพูดอะไรกับผมก็ไปถึงอุตรดิตถ์ออกจากเนี่ยสองทุ่มถึงอุตรดิตถ์ตีสองก็นอนที่มัสยิดตื่นเช้าก็11โมงก็บรรยายนะ1ชั่วโมงแล้วก็พักพอได้เที่ยงครึ่งก็กุตบาเสร็จแล้วก็กลับบ้านธรรมดาเนี่ยเขาจะให้คารถมาและเขาถามอะไรรู้ไหมพี่น้องเขาถามว่าอาจารย์ผมไม่มีตังค์แล้วนะพี่น้องที่มาฟังกันเนี่ยก็ไม่กี่ครอบครัวแล้วมากัน50โล80โลเนี่ยอาจารย์จะมาได้ไหมพี่น้องเราไม่ได้ทำงานศาสนามองเงินเป็นหลักผมดีใจเลยได้ยินคำนี้ผมมาถ้าจะคิดการเดินทางและคิดค่าเช่าค่าคนขับรถเนี่ยต้องเตรียมไว้ 8,000 ไปกับ 1,000 โลค่าแก๊สค่าวิทยากรค่าคนขับแต่พี่น้องครับจำคำพูดของอัลลอฮ์ไว้ว่าไม่ยัตตะกิลลาฮะยัตยะอัลลอฮูมักรอยาใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปิดทางออกวะยัรซุกุมินไฮซุลายะตะซิบและจะประทานริซกีโดยที่เจ้าไม่เคยคาดคิดมาก่อนคนทุกวันนี้นะที่วิกฤตมันเกิดขึ้นในโลกดุนยานี้ผมดูข่าวเมื่อเช้าเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยพี่น้องครับถ้าเราไม่พิจารณาถ้าเราไม่ปรึกตองเนี่ยมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลยเอาผมถามง่ายๆละหมาดมัยยัดเนี่ยมีกี่ตักเบส4ตักเบสถามเองตอบเองตักเบสที่4ตักเบสละให้สลามดูอาที่ให้กับมัยยัดเนี่ยมีหนึ่งตักเบสเท่านั้นแหละตักเบสที่สามอัลลอฮุมักฟิรละหูวะรหัมหูอาภีวะฟูฮันนูอีสองตักเบสตักเบสหนึ่งตักเบสสองให้กับใครทำไมนบีเอาฟาติฮามาอ่านให้กับมัยยัดทำไมนบีเอาฟาติฮามาอ่านให้มาอ่านเวลาละหมาดมัยยัดมัยยัดมีส่วนได้รับไหมเปล่าความหมายของฟาติฮาแปลว่าอะไรอิดีนัสซิรอตันมุสตะกีมขอพระองค์จงชี้ทางที่เที่ยงตรงให้กับฉันด้วยซิรอตัลลซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมหนทางที่อัลลอฮ์ได้ให้นิมัตกับเขามาแล้วมายัดตายไปแล้วไปเกี่ยวอะไรกับเซฮะตัวนี้ผมถามว่าบิดาอันฟาติฮะมั้ยแล้วทำไมยังหลงอยู่ล่ะตอบผมได้ไหมครับฮะบิดาอันฟาติฮะมั้ยอันอีดีนัสซิรอตันมุสตะกีมขอพระองค์จงชี้ทางนำซึ่งเป็นทางนำที่ติดทงให้กับฉันด้วยแต่กูก็ยังหลงอยู่ทุกวันนี้ใครได้ขอคิดบ้างอันนี้ฮะใครได้ขอคิดบ้างฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับสิ่งสำคัญที่สุดอ่านกุรอานแล้วก็ติดตองความหมายอ่านกุรอานแล้วก็คิดท่านจะไม่หลงและในตักเบสที่สองอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดทำไมนบีเอาการศอลาวาตให้กับนบีอิบรอฮีมกับท่านไปไว้ในตักเบสที่สองเกี่ยวกับมัยยัดไหมไม่เกี่ยวเลยฉะนั้นมีไหมล่ะรอซูลตั้งแต่นบีนูห์จนกระทั่งถึงนบีมุฮัมมัดเนี่ยสั่งให้เชือดลูกนะมีใครอัลลอฮ์สั่งให้นบีอิบรอฮีมเชือดลูกนะใครคนเดียวใช่ไหมและเหมาะไหมสวยไหมที่อัลลอฮ์ให้นบีศอลาวาตกับตัวท่านและศอลาวาตให้กับท่านนบีอิบรอฮีมเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับ
ผมถามว่าคนเราเนี่ยที่มาอยู่ในอิสลามเนี่ยราคามันกี่พันล้านเคยคิดกันบ้างไหมกี่พันล้านครับแลกไหมอ้าวเมื่อไม่แลกแล้วต้องศึกษาว่าอิสลามใช้อะไรอิสลามห้ามอะไรใช่หรือเปล่าพี่น้องครับผมบรรยายตั้งแต่วันพฤหัสน่ะจนกระทั่งเนี่ยนี่เดี๋ยวที่สนามกลางก็ต้องโทรมาอาจารย์ว่างไหม11โมงต้องไปขึ้นแต่ผมไม่ไหวแล้วพี่น้องกลับมาถึงบ้านจากอุตรดิตถ์ออกจากโน่นบ่าย2มาถึงบ้านผมเกือบ5ทุ่มเช้าไปบรรยายที่โน่นเนี่ยมาตุลลอ11โมงถึงเที่ยงเมื่อวานนี้เขาไปถ่ายทำวันนี้มาที่นี่พี่น้องเดี๋ยวโทรมาก็ต้องปีกตัวแล้วผมเหนื่อยจะกลับไปบ้านไปพักสักหน่อยเดี๋ยวเย็นก็ต้องไปเข้าไปนอนที่อันนาดเช้า7โมงออกรายการหลังละหมาดมักริบไปที่อนุรักษ์นอนที่ธานี4คืนนอนบ้าน3คืนแก่แล้วเนี่ยผมก็อยากจะนอนกับหลานในขณะที่ผมไม่ได้นอนบ้านก็ให้หลานผู้หญิงทุกคนมานอนที่บ้านผมเพื่อจะให้โต๊ะเปิดทีวีศาสนาให้หลานดูไม่งั้นมันคุมโปงเล่นโทรศัพท์จริงไหมครับพี่น้องทุกวันนี้ปัญหาใหญ่ที่สุดคือลูกไม่เอาอิสลามพี่น้องอยู่กันสุขอะพี่น้องเรารักลูกรักยังไงผมถามเรารักลูกรักยังไงเพราะฉะนั้นผมบอกเสมอว่าอย่าเลี้ยงลูกให้เป็นศัตรูกับเราในกุโบอัลลอฮ์บอกไงนบีบอกไงนบีบอกว่าตะอัรอฟอิลัลลอฮ์ฟิรอคะให้เจ้ารู้จักอัลลอฮ์ในขณะที่มีความสุขนี่ตัวบทหะดีษแล้วยังไงล่ะถ้ารู้จักอัลลอฮ์ในขณะที่มีความสุขฐานะความเป็นอยู่มั่งมีสีสุขพี่น้องครับจัดบันไดตรงเนี้ยหมดเดือนละเป็นหมื่นนะครับหมดเดือนละเป็นหมื่นนะครับพี่น้องและคนที่เขามีเงินเป็นสิบล้านร้อยล้านล่ะพี่น้องเขาเอาไปใช้อะไรถามง่ายๆทุกอย่างที่เรามีเนี่ยต้องถูกอัลลอฮ์ถามไม่ในอาคิเราะห์และกลุ่มบิดอะห์ที่หมดเงินไปกับเรื่องไร้สาระว่ายังไงตอบยังไงอยากจะฟังแม่อัลลอฮ์จะถามอะไรเราในวันนั้นนะครับฟังสักหน่อยทีหลังนี่มูอัลลาฟนะครับพี่น้องพอรู้ว่าผมจะเดินทางไปอุตรดิตถ์อัลลอฮ์ไปโน่นอนุรักษ์วันเสาร์เอาเงินใส่ขวดมาเดี๋ยวอาจารย์เอาค่ารถไปนี่เขามูอัลลาฟแต่บ้านเราแขกยังเยอะไหมไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นคนที่ไม่รับรู้เรื่องราวศาสนารู้ไหมคนเช่นนี้เขาเข้าใจว่าไงเข้าใจว่าริซกีจะต้องเป็นทรัพย์ก็เลยก้มหน้ามองดินอย่างเดียวไม่เคยแงนมองวะฮีที่ลงมาเอาจริงไม่บังผมพูดเนี่ยจริงไหมคิดว่าริซกีต้องเป็นสตังอ้าวพอรู้สึกตัวก็สายเสียแล้วเอาว่าไงคุยกับผมง่ายฟังง่ายและเข้าใจง่ายด้วยให้รู้จักอัลลอฮ์ในขณะที่สุขภาพดีนบีบอกไว้พอเราไปรู้จักอัลลอฮ์เนี่ยตอนที่สุขภาพดีลูกส่งเรียนศาสนานะบริจาคเล็กๆน้อยๆยาริฟกับฟิสซิดดะอัลลอฮ์ก็จะรู้จักเจ้าในขณะที่เกิดวิกฤตพี่น้องครับพอผมพูดถึงตรงนี้พี่น้องสามารถแยกประเด็นได้เลยบริจาคนี่ให้ทำในขณะที่ร่างกายสมบูรณ์ตอนรวยหรือว่าทำตอนโดนบาลาดีฮะเอาทำตอนไหนดีจานช่วยขอดุอาให้ย่อในกำลังป่วยอย่างนั้นใช่ไหมอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องครับพอป่วยแล้วมันยุ่งสิหนึ่งค่ารักษาหมอเรียก 200,000 พี่น้องวุ่นหมดเฮ้ยมึงมีตังค์ไม่ว่าเปาะจะผ่าหลังเว้ยแต่ตอนดีๆทำไมไม่บริจาคป้องกันโรคล่ะเออแปลกนะคนนี่นะทีนี้ไอ้การบริจาคเนี่ยที่อัลลอฮ์จะรับเนี่ยต้องยังไงนี่ต้องล้านเปอร์เซ็นต์และการที่จะบริจาคได้ต้องเป็นคนที่เข้าใจศาสนาทำไมต้องเป็นคนอย่างนั้นด้วย
พอไม่เข้าใจศาสนาจะบริจาคไซตอนบอกมึงอย่านะค่าเทอมลูกมึงอีกจนนะอย่าบริจาคนะตายเลยนะแจ้งไหมอย่างนี้เราก็จะไปมองว่านี่ของฉันนี่ของฉันนี่ของฉันสำหรับคนไม่เข้าใจศาสนาจะบอกของฉันหมดเลยแล้วก็ไหนของฉันล่ะถ้าของฉันจริงเนี่ยอาจารย์บดินต้องไม่ใส่แว่นตาต้องใส่ตลอดก็ของฉันไม่ใช่เหรออ้าวหูอื้อไปแล้วใช้เครื่องแล้วเอาเดินไปตะแปะไปแล้วอายุแล้วคนสรุปต้องคิดไม่เวลาฟังศาสนาต้องติดตองต้องพิจารณาเพราะนั้นเอาอายานี่ไปกำกับนะพอฮัจยามาเรียมนี่หลวงพงโทละบางทีเดือนสองเดือนโทละอ้าวบริจาคเลยอ้าวปลาย500อัลลอฮ์บอกอย่างนี้ไงลันตานาลุนบิรระฮัตตาตุมฟิกูนามิมาตูฮิบูนเจ้าจะไม่บรรลุถึงความดีอันสุดยอดจนกว่าเจ้าจะบริจาคในสิ่งที่เจ้ารักอะไรล่ะนี่ของฉันนี่ของฉันเอาของอัลลอฮ์มาทะเลาะกันนะบางคนเอาจริงก็บ่าวอ่ะพี่น้องเห็นมั้ยมรดกฆ่ากันยิงกันตายของอัลลอฮ์ทั้งนั้นคนหน้าด้านเอาจริงๆมั้ยผมพูดเนี่ยจริงมั้ยให้บริจาคกำลังที่ร่างกายสมบูรณ์และรักทรัพย์และหวังรวยกำลังตะหนีด้วยก็ไอ้ตนไม่รักทรัพย์นี่วิญญาณเลื่อนแล้วไม่รักละมี100ล้านโอ้โหโรงเรียนนี้เอาไป2ล้านมัสยิดนี้เอาไป4ล้านอยากจะให้หมดลูกมาจองเป็นมรดกเลยอีตอนไหนตอนจะตายแล้วแล้วได้มั้ยล่ะเราประกันได้มั้ยว่าอัลเลาะห์จะรับเราบริจาคอีตอนจะตายเนี่ยประกันได้มั้ยหาอายะห์กุรอานมาสักอายะห์ที่ผมยกเนี่ยลันตานาลุนบิรเจ้าจะไม่บรรลุถึงความดีอันสุดยอดฮัตตาตุมฟิกูนะมิมมาตูฮิบูนจนกว่าเจ้าจะบริจาคในสิ่งที่เจ้ารักเราไม่รักแล้วเราไม่รักแล้วเนี่ยประกาศขายที่มาเป็นปีแล้วนะแต่เขาก็บริจาคไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปอ้าวจานบิดีนอยากจะกินปลาบูเอาไปให้แก3โลให้มา 1,500 โอ้โหมันไม่ใช่ราคาปลาเพราะอะไรล่ะบริจาคจนกระทั่งเป็นความเคยชินให้หัดกับความดีพี่น้องมันอยู่กับตัวเราไม่ได้อยู่ที่อัลลอฮ์นะเพราะฉะนั้นยะอริบกะฟิสซิดดะถ้าบริจาคในขณะที่รวยสุขภาพดีแล้วก็กลัวจนอัลลอฮ์จะรู้จักเจ้าในขณะที่เกิดวิกฤตถ้าบริจาคอีตอนดีๆเนี่ยอัลลอฮ์จะรู้จักเจ้าในขณะที่เกิดวิกฤตอะไรล่ะครับยกมือขอดุอาอ๋อเสียงนี้ฉันจำได้ตอนดีๆมันไม่เคยลืมฉันเลยแต่ถ้าไม่ให้อัลลอฮ์เขายืมเลยล่ะจำไม่ได้คนนี้อีตอนมันจนมันบอกกับฉันว่ารวยแล้วจะเป็นคนดีจะบริจาคพอรวยแล้วเนี่ยนบีส่งคนไปเก็บซะกาตมันบอกภาษีนบีให้คนมาเก็บภาษีนี่ไอคนเนี้ยเคยสัญญากับอัลลอฮ์ไว้สุดท้ายเป็นไงรู้ไหมนึกได้ว่าเคยขอดุอากับอัลลอฮ์ไว้อัลลอฮ์ว่าไว้ในอัลกุรอานมันบอกกับอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีงามนะเมื่ออัลลอฮ์ให้ฉันรวยแล้วฉันจะบริจาคและฉันจะเป็นคนดีขออัลลอฮ์ตลอดไปพออัลลอฮ์ให้มันรวยอ่ะคนไปเก็บซะกาตมันบอกภาษีโอ้มันนึกขึ้นได้มันเคยอ่านกุรอานขออัลลอฮ์ไว้นบีเอาซะกาตไปให้นบีบอกอัลลอฮ์ลงวะฮีมาห้ามรับแล้วเป็นไงครับคนที่รวยแล้วบอกของฉันนี่ของฉันนี่ของฉันรีบขายสนะมีบ้างนาเนี่ยรีบขายเสียเวลานี้เดินทางเกือบถึงอุตรดิตถ์เนี่ยประกาศขายที่ทั้งนั้นเลยวิกฤตแล้วใครจะขายอ่ะใครจะซื้อล่ะของแผ่นดินขอรอใช่ไหมแบ่งสักส่วนนึงช่วยงานทีวีเนี่ยถ้าทีวีอยู่รอดลูกหลานเราอยู่รอดแต่พ่อแม่ต้องขยันขยอให้เขาได้รับรู้ใช่ไหมทีนี้เราฟังแล้วไม่ค่อยได้คิดเราฟังแล้วไม่ค่อยได้ติดตองคนที่บังปาพี่น้องครับบริจาคทุกวันเลยวันละ50บาททุกวันเลยอัลลอฮุอักบัรนั่นเขาหัดกับความดีบางคน20บาทพี่น้องบางหมู่แกมบางตำบลเนี่ยไม่มีชื่อได้ยินในทีวีเลยอัลลอฮุอักบัรสงสารนะคนเหล่านี้น่าสงสารมากเพราะฉะนั้นคนที่ไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ก็คือคนที่เข้าใจว่าริซกีจะต้องเป็นทรัพย์เอาผมถามนิดนึงเรามีเงิน100ล้านอยู่ในธนาคารแต่ในบ้านไม่มีอิสลามเลยเข้าไปร้อนระอุไปหมดลูกเต้าทะเลาะกันเละตุเปะสามีภรรยาก็คุยกันไม่รู้เรื่อง
มีเงินพันล้านกับบ้านมีอิสลามเนี่ยเลือกเอาอันไหนอัลลอฮฺอักบัรอยู่อยู่เอนั่งดูทีวีร้องไห้คนชั่วเนี่ยร้องไห้ร้องไห้ก็ลองบริจาคตามที่อาจารย์เขาบอกบริจาคไปบริจาคไปบริจาคไปหมดไม่เท่าไหร่สักทีเอลูกไม่เคยละหมาดมันละหมาดเองซุบฮ์มันตื่นเองภรรยาสามีก็คุยในสภาพที่ไพเราะอันเนี้ยดีกว่ามีเงินพันล้านมั้ยแต่ในบ้านมีแต่อิสลามพูดจากันอย่างไพเราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าในบ้านไม่มีอิสลามผมไม่มีนาไร่ละ100ล้าน100ไร่ก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะไปมีเหมือนกับกาเฟรไงเข้าใจมั้ยพี่น้องไปมีเหมือนกับกาเฟรไงใช่มั้ยล่ะก็กาเฟรน่ะพี่น้องอ่ะข่าวเนี่ยไปดูเถอะ20ข่าวนี่ยิงกันตายฆ่ากันตายผูกคอตายยิงพ่อตายฆ่าแม่ตายอย่างนี้ทั้งนั้นเลยเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่มีอิสลามไม่มีที่ยึดเหมือนกับเราและเรามาอยู่ในอิสลามเนี่ยผมถามว่าราคาที่มาอยู่ในอิสลามของอัลลอฮ์มันตีราคาไม่ได้ถ้าเปรียบเทียบกับคนในดุนยา 6-7 พันล้านพี่น้องครับไม่เป็นอิสลามเท่าไหร่นี่คือเนียมัตที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเราแต่หลักการที่เราจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์ได้ขอบคุณต่อเนียมัตที่อัลลอฮ์ได้นั้นต้องเป็นคนที่ฟังศาสนาแล้วก็คิดตามเหมือนกับที่อัลลอฮ์บอกวัสบิรนับสกามะอัลลาซีนยะดออูนะร็อบบะฮุมมุฮัมมัดจงอดทนนะตัวของเจ้าให้อยู่ร่วมกับคนที่เรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์นี่กุรอานนะครับกุรอานนะครับให้อยู่ร่วมกับบุคคลที่เรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์ทั้งยามเช้าและยามเย็นวะลาตะดูไอนากะอันฮุมอย่าได้เหมือนสายตาของเจ้าออกห่างจากคนเหล่านี้นะมุฮัมมัดนะตูรีนะตันฮายาติดุนยาและไปแสวงหาความศรีวิไลในดุนยาอย่านะมุฮัมมัดเป็นไงครับพี่น้องที่อัลลอฮ์บอกนี่เป็นไงเรามีความรู้สึกยังไงวะลาตุติมันอักฟันนากอลบะฮูอันซิกรินาและมุฮัมมัดเจ้าอย่าไปเชื่อฟังบุคคลที่เราได้ทำให้หัวใจของมันหลงลืมจากการระลึกถึงเราแล้วอย่านะมุฮัมมัดวะกานะอัมรูฮูฟุรตอเรื่องราวของคนเหล่านี้เรื่องราวของบุคคลที่อัลลอฮ์ทำให้เขาหลงลืมจากการระลึกถึงอัลลอฮ์เรื่องราวของเขาไร้สาระทั้งหมดเลยครับพี่น้องฉะนั้นเมื่อเราฟังถึงเรื่องเหล่านี้นะสงสารไหมคนที่ไม่มีเวลามารับฟังศาสนาผมเนี่ยเศร้าใจนะครับเพราะผมนี่จะบอกว่าผมเป็นคนตลาดก็ได้นะครับออกจากบ้านเนี่ยธรรมดามา7โมงวันนี้มา7โมงครึ่งเพราะจ่ายตลาดจ่ายของไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวคืนนี้ต้องไปนอนฐานีเดี๋ยวก็ต้องกลับไปจ่ายอีกอลอพี่น้องครับตลาด16เนี่ยคนมุสลิม 70% นะยานะผมเศร้าใจตรงไหนรู้ไหมผมไม่ต้องการมายกยอเชิดชูผมแชร์ไปไหนเห็นมาตลาดทุกวันเลยเรานี่หัวใจสะดุดเลยแต่งตัวอย่างซุนนะเลยแสดงว่าคุณไม่เคยดูทีวี4ช่องเลยใช่ไหมศาสนาเนี่ยไม่รู้จักวิทยากรสักคนหนึ่งแล้วยังไงล่ะเขาอยู่กันยังไงอ่ะเขาอยู่กันยังไงอ่ะนี่ไงคนที่เห็นว่าริสกีต้องเป็นสตังค์คือคนเหล่านี้ให้ได้มากก็แล้วกันให้ได้มากก็แล้วกันให้ได้ค้าขายยังขายไม่เป็นเลยอ่ะขายไม่เป็นคืออะไรฮะยามาเรียมคนขายของเป็นน่ะนี่ครัวมุสลิมนี่พี่น้องไปน่ะต้องบอกนะฮะยะถ้าไม่เอาตังค์ผมไม่นั่งนะ5คน4คนจานเลือกสั่งอัลลอฮุอักบัรแกเป็นเบาหวานแกเป็นเลือดหนึ่งแกไม่สบายคุยนี่อัลลอฮุอักบัรพี่น้องและถ้าวันไหนผมไม่ไปเนี่ยแกเคืองพอผมไปต้องไปนะ 4-5 เขาครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดินทางไปอุตรดิตถ์เพราะฉะนั้นพี่น้องครับให้จริงกับอัลลอฮ์ให้จริงกับอัลลอฮ์ที่ไหนเขาเดือดร้อนรีบไปนะทำไมล่ะครับมันนับพัสกุรบตันมินกุรบิดดุนยานับพัสลอฮ์กุรบตันมินกุรบินยามินกิยามะใครที่บรรเทาความเดือดร้อนให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในดุนยาอัลลอฮ์จะบรรเทาให้เขาในอาคิเราะห์ในอาคิเราะห์กับดุนยานี่ต้องการความบรรเทาความเดือดร้อนที่ไหนต้องการมากกว่าอาคิเราะห์ใช่ไหมและดุนยาใครช่วยเหลือใครบ้างดุนยาเคยหยิบยื่นให้การช่วยเหลือใครบ้างผมจะเล่าความจริงที่เกิดกับผม
2วันเนี่ยเพื่อนผมครับ2คนพี่น้องสายเคเบิลทีวีขาดดูอะไรไม่ได้เลยผมก็ขอบริจาคที่จะเอาค่ารถค่าน้ำมันค่าคนขับไปอุตรดิตถ์ได้มา 5,000 เอาเงินก้อนนี้แล้ววะไปช่วยก่อนเดี๋ยวเราต้องช่วยแล้วไปแต่งสายให้เขาเอาช่างมาเลยทำเรียบร้อยวันอาทิตย์พอวันอังคารอาจารย์ขอเบอร์บัญชีอาจารย์หน่อยนี่คุยให้พี่น้องเห็นภาพขอเบอร์บัญชีอาจารย์นะผมกำลังขอเรียรายให้กับอนัทฮัทยามาเรียมนี่ให้กับอาจารย์โดยตรงนะจะไปทำไรก็เชิญรู้ไหมพอเอาบัญชีไปอัพไปช่วยเขาในวันอาทิตย์พอวันอังคารเอาบัญชีไปอัพใส่มา 5,000 โน่นหรือเปล่าโน่นหรือเปล่าผมถามฉะนั้นญาตินีญาตินีพี่น้องใครลำบากยิ่งเป็นพี่น้องวาญิบทำไมอ่ะก็นบีบอกอิบดาบิมันตะอุนเริ่มตั้งแต่คนในครอบครัวของเจ้าวนวานของเจ้าผมยกตัวอย่างเมื่อวานเนี่ยที่เนี่ยมาตุลลอเช่นมัสยิดเนี้ยมี200หลังคาทุกครอบครัวจริงจังกับลูกจริงจังกับหลานทุกครอบครัวเลยลูกที่ออกเรียนไปแล้วแย่เราช่วยเหลือไปถามว่า200ครอบครัวเนี่ยจะเกิดวิกฤตมั้ยฮะพี่น้องครับเราอาจจะจนแต่พอลูกหลานออกเรียนไปแล้วเขามีความร่ำรวยเขาก็ช่วยเหลือพี่น้องเขาพ่อแม่พอช่วยจนกระทั่งเป็นความเคยชินแล้วเนี่ยพี่น้องครับต่อไปก็คนอื่นต่อไปก็คนอื่นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราเพื่อจะรอดในอาคิเราะห์และรอดดุนยารอดดุนยาคือเวลาเกิดวิกฤตไม่ขายศาสนาไงที่นี่เราไม่เคยไปอยู่ในวงซิกรุลลอห์วงที่คุยกันในเรื่องของฮาลาลวงที่คุยกันในเรื่องของฮารอมเราไม่เคยไปนั่งร่วมวงเหล่านี้เลยพี่น้องครับเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยอาจจะขายศาสนาเพื่อให้รอดในดุนยาก็ได้ดุนยาไม่ต้องไปห่วงหรอกครับรอดหมดรอดหมดเลยดุนยาคนทรยศรอดไหมม้วนซินเผากุรอานเนี่ยพี่น้องดูข่าวสวีเดนด้วยว่ะพี่น้องครับคนที่เผากุรอานเนี่ยโง่สุดๆเขานึกว่าการล้างแค้นมุสลิมคือการเผากุรอานพี่น้องอย่าลืมนะสังคมทุกวันนี้อัลลอฮ์บีบให้วิกฤตหลังถึงฝาแล้วคนต้องวิ่งหาความจริงเป็นธรรมชาติของมนุษย์คนหลงต้องหาทางถูกต้องพอเผาปั๊บเอ๊ะทำไมวะศาสนาอิสลามนี่มันคนจ้ำยีกันเลยกันมันเป็นไงลองอ่านดูสิมีไหมล่ะเคยฟังไหมชาวเมกันคนหนึ่งต้องการอ่านกุรอานเพื่อจะจับผิดอัลลอฮ์อ่านไปอ่านมาเข้ารับอิสลามเพราะคนเหล่านี้ไม่กล้าอ่านกุรอานอ่านแล้วกลัวจะเข้ารับอิสลามมันโง่หรือฉลาดล่ะพี่น้องอัลลอฮุอักบัรอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนพี่น้องครับตอลบุลอิลมฟารีดะตุนการศึกษาหาความรู้นั้นเป็นฟารฎูบนมุสลิมยุคซูดบิลอิลมิฮุนาอัลมุสรียะจุดประสงค์ในความรู้อันนี้คือความรู้ที่เป็นหลักศรัทธาความรู้ที่เป็นหลักศาสนาซึ่งไม่มีคำว่าหยุดยั้งในการเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามวะฮุวะดอรมินัดดอรูรียาติลลาซิมะอัลลาตีอัมรนาบิฮาซึ่งเป็นความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องหาความรู้และหาความเข้าใจฮัตตาตักแต่มีละศักดิ์ศรีอันมุสลิมะจนกระทั่งเราเป็นบุคคลที่มีบุคลิกอย่างสมบูรณ์ในการเป็นมุสลิมพี่น้องครับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขายกย่องคนอิสลามนะแต่คนอิสลามเนี่ยอย่าลดตำแหน่งมาเป็นแค่คนแขกก็ผมคนเดินทางบางครั้งเนี่ยผมใส่หมวกกะปิยะเนี่ยขึ้นรถเมล์เนี่ยคนพุทธเขายืนให้เรานั่งเขาให้เกียรติเราหรือเปล่าแต่เราเนี่ยทำตัวเองจริงหรือเปล่าผมพูดเนี่ยทำตัวเองกลัวมันแขกที่มันกินเหล้าอยู่เล่นน่ะนั่งกินน้ำกระท่อมกันน่ะทำไงอ่ะฉะนั้นพี่น้องครับกฎหมายที่มนุษย์ออกเนี่ยมันเป็นกฎหมายใหญ่มาแมลงมุมตัวใหญ่ทะลุตัวเล็กติด
ปิดเสรีมาได้ไงล่ะน้ำกระท่อมกัญชาเนี่ยเปิดเสรีมาได้ไงเอาพี่น้องคิดที่ทุกวันนี้เด็กแขกลูกแขกพ่อแขกมันกินกันอย่างเสรีแล้วก็มาวันซืนพวกดูทีวีอ่ะเมานั่งกระท่อมแทงเขาตายคนอีกคนอยู่โรงพยาบาลเมากระท่อมมีละสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้นะนบีได้บอกไว้เป็นเรื่องดีนะมีละพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับว่าสิ่งเหล่านี้มีเอาตัวอย่างง่ายๆร้านคนอิสลามเนี่ยร้อยละ90ขายบุหรี่และบอกว่าถ้าไม่มีบุหรี่ขายไม่มีอะไรนำหน้าคนไม่ซื้อนี่คนโง่หรือคนฉลาดเนี่ยเยอะแยะครับร้านอิสลามเนี่ยเอ้ามีแบงค์ร้อยเอาใบยาหรือยาสูบที่แห้งๆเนี่ยเอามามวนแล้วก็จุดไฟสูบเนี่ยเขาว่าเราดีหรือบ้านะอัลลอฮฺอักบัรและผมนี่ไปฟังกุตบะและไปกุตบะในหลายสิบมัสยิดยังไม่เคยมีขอตีบคนใดเลยพูดถึงกัญชากับน้ำกระท่อมฮารอมไม่มีเลย ก็แสดงว่าขอตีบบอกว่าฮาลาลด้วยใช่ไหมตามอนุมัติของทางราชการนี่ไงที่อาจารย์ยะยาตุมังีรอฮิมาฮุลลอฮ์ที่แกพูดไว้น่ากลัวมากกองทัพราชสีแต่ลานำฮะกองทัพราชสีแต่ลานำลาขึ้นกุตบาตอยู่บนมิมบัตราชสีฟังอยู่ข้างล่างจบมักกะจบมาดีนามันไม่ขึ้นเพราะพูดไม่ตรงกับอารมณ์มันอารมณ์มันก็ต้องละหมาดและต้องได้สตังค์พี่น้องครับดูคลิปภูเขาทองใช่ปะฮะคลิปภูเขาทองดูป่ะเป็นไงบ้างอ่ะแขกสัก 90% เต้นกันโอ้โหสนุกสนานร่าเริงทั้งหมดเลยผมถามว่าสังคมที่เลวเนี่ยใครเป็นต้นเหตุตอบผมได้ไหมครับอิหม่ามสิครับอิหม่ามเป็นต้นเหตุคือตัวเป็นลาอยู่แล้วดันไปสมัครเป็นอิหม่ามและเสียเงินด้วยหาเสียงโอ้โหพี่น้องครับแล้วมันจะไม่เลวได้ยังไงอ่ะพี่น้องนะครับบางทีเขาเปิดสอนกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห้ามเขาไปออกกฎห้ามและคนที่ออกกฎเนี่ยนะนั่งคุยกันหน้าสุรากับกลุ่มซุนนะแต่เวลาได้ยินเสียงอาจารย์เดินกลับบ้านเลยนี่คือสังคมนี้เป็นอย่างนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะนั้นผมถือว่าเป็นเนี่ยมัดนะพี่น้องแบ่งเวลามารับรู้แบ่งเวลามารับฟังในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์ฉะนั้นวะลิซายาญิบุอันนัจญะอัลอิลม์ฟีอะลากออิมะห์อิติมามาตินาวาญิบเลยการที่จะต้องให้ความรู้ศาสนานั้นสูงและให้ความสำคัญที่สุดเพราะอะไรครับสามารถรู้ว่าอะไรฮาลาลอะไรฮารอมว่าบิฮีตะกูนุนอิบาดะตุสฮีฮะตุลละตีลายัสตะติวไซตอนอัลวุซูลัยไลฮาซึ่งถ้าเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาทำอิบาดะอย่างถูกต้องไซตอนไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเข้าถึงตัวเราเนื่องจากเราเข้าใจในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับผมอยู่ในรายการหนึ่งของอนุรักษ์นะหัวข้อผมกับอาจารย์นกิมบรรยายคู่กัน1ชั่วโมงสวนกระแสของอนุรักษ์นะ 8:00 น. ถึง 9:00 น. ถ้าสนใจนะถ้าสนใจผมจะได้ถามถูกว่าเสาร์หน้านี่ผมจะพูดอะไรกับอาจารย์ฮากิมสวนทุกเรื่องที่เป็นเรื่องผิดพี่น้องครับผมถามพี่น้องง่ายๆเลยให้ตอบแล้วตอบได้ด้วยพูดศาสนาเนี่ยพูดให้คนรักหรือพูดให้อัลลอฮ์รักต้องพูดให้อัลลอฮ์รักโดนคนช่างมันทำไมล่ะครับถ้าผมเนี่ยมาพูดเอาใจพี่น้องเกิดอัลลอฮ์ดึงวิญญาณช็อกตายเนี่ยพูดเอาใจพี่น้องผมจะไปอยู่ที่ไหนในกุโบนรกใช่ไหมถ้าผมไม่เอาจะขมขื่นแค่ไหนก็ช่างกูลิลฮักกัวเรากานามุรันจงพูดในสิ่งที่จริงมันจะขมแค่ไหนก็ช่างให้ไปไม่งั้นเคลียร์สังคมไม่ได้ก็ฟังศาสนากันมา10ปีแล้วยังไปร่วมวงไปงานวะลีมาที่เป็นบิดอะห์น่ะมีดนตรีเต้นบนเวทีแต่พวกซุนนะห์เราไปฟังแสดงว่าฟัง10ปีฟัง20ปีไม่เคยคิดเลยว่าอะไรผิดอะไรถูกนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกพี่น้อง
ผมไม่เคยประมาทนะไม่เคยประมาทเรื่องหอกระจายข่าวผมเนี่ยผมยังใช้อยู่ทุกวันเนี่ยเปิดมาก็ได้ยินแล้วครับอย่างน้อย 4-50 หลังคาเปิดทุกวันผมไม่อยู่ก็แฟนเปิดเพื่อให้กุรอานศาสนาได้ซึมซับไปในหัวใจของคนเหล่านั้นและถ้าอิหม่ามทำเองล่ะใครค้านได้มั้ยอิหม่ามทำเองใครค้านได้มั้ยยอมรับมั้ยล่ะว่าหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกอัลเลาะห์ดูแลไม่จริงกับอัลเลาะห์น่ะโดนทุกคนแหละผมเนี่ยมันโดนมาหลายตลบแล้วครับพี่น้องแต่ผมไม่ยอมเพราะผมโดนผมละหมาดขอดุอากับอัลเลาะห์โดนผมสุญูดกับอัลเลาะห์ก็เปิดอยู่ทุกวันนี้เมื่อเช้าก็เปิดครึ่งชั่วโมงเปิดตั้งแต่ตี4ถึงซุบฮ์นี่เกือบชั่วโมงแล้วมุตตะฟาบ้างดุลลอสุไลมัดบ้างนะครับอาจารย์ยาฟัดรื่นพิทักษ์บ้างก็ได้ยินไปหมดอ่ะคนน่ะให้มันดื้ออย่างงัวพี่น้องครับทำไมน้ำอ่อนๆเนี่ยหยดใส่หินทำไมยังก่อนเข้าใจคำนี้ไหมน้ำอ่อนๆเนี่ยหยดใส่หินทำไมมันก่อนถ้าเป็นอิหม่ามหรือคณะกรรมการมัสยิดไม่มีการเรียนการสอนในสังคมไม่ต้องถามถึงความหายนะต่อไปความชั่วจะพัฒนากลายเป็นการยอมรับพอเราเอาซุนนะห์ไปสอนมึงโดนเอาจริงไหมผมพูดเนี่ยก็ความชั่วพัฒนากลายเป็นการยอมรับไปแล้วล่ะพอเอาซุนนะห์มาสอนไม่ได้มึงไม่ได้เขาอยู่กันอย่างนี้ดีแล้วเขาไม่ทะเลาะกันมึงมาเขาก็ทะเลาะกันนะสิเขามองไปอย่างนั้นน่าสงสารไหมครับคนเหล่านี้แสดงว่าเอาซุนนะห์มาสอนแล้วทะเลาะกันเอาซุนนะห์มาสอนแล้วแตกแยกก็ใครเป็นคนแรกล่ะที่สร้างความแตกแยกที่มักกะนบีใช่ไหมอ๋อแสดงว่านบีมุฮัมมัดเป็นคนแรกที่สร้างความแตกแยกที่นครมักกะฮ์อิหม่ามอย่างเนี้ยนะครับมันลาพี่น้องคนที่จะเสนอตัวไปเป็นอิหม่ามต้องเป็นบุคคลที่เอาประวัติของเซนาอุมัดมาอ่านก่อนเอาประวัติของเซนาอุมัดมาอ่านก่อนและอ่านแล้วก็พิจารณาจะเป็นดีหรือไม่เป็นดีพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเซนาอุมัดนั่งหลับกลางวันซอฮาบะห์มาถามว่าทำไมกลางคืนท่านไม่ได้นอนหรือท่านบอกยังไงรู้ไหมถ้าฉันนอนตลอดทั้งคืนหน้าที่ของฉันอัลลอฮ์ก็ลงโทษฉันสินะครับและถ้าฉันนอนกลางคืนทั้งคืนเนี่ยส่วนที่ฉันจะได้ในอาคิเราะห์ฉันจะได้ไหมละหมาดกิยามุลเลนอ่านกุรอานเพราะนั้นเราอายุปูนนี้แล้วเนี่ยนะ70นะผม74เนี่ยถ้าตื่นแล้วคำว่าหลับไม่มีจริงไหมยะมารยมจะตื่นตีสามหรือตีสองครึ่งนอนเท่าไหร่ก็ไม่หลับและจะนอนทำไมล่ะนอนแล้วไม่หลับเนี่ยจะนอนทำไมเอากุรอานมาอ่านสิละหมาดกิยามุลเลนสิละหมาดวิเตสสิบางคนน่ะนอนไม่หลับตื่นเช้าให้หลานไปซื้อยานอนหลับจะนอนต่อนะพี่น้องอายุ70กว่าเรื่องจะนอนต่ออีกไม่คิดถึงอดีตเหรออ้าวผมถามหน่อยนะใครบ้างอดีตไม่เคยทรยศต่อรอยกมือขึ้นมีด้วยกันทุกคนแหละครับบาปกรรมตอนหนุ่มๆสาวๆใช่ไหมล่ะและอัลลอฮ์ให้ชีวิตของเรามาถึง 7-80 เนี่ยต้องขอบคุณอัลลอฮ์ไหมต้องขอบคุณและเมื่อตื่นมาจากการนอนตีสองครึ่งตีสามเนี่ยอย่านอนต่อครับเข้าไปอาบน้ำแล้วก็มาอ่านกุรอานและมากิยามุลเลนจะขออะไรก่อนอัลลอฮ์ก็ปรับทุกตรงนั้นเพราะฉะนั้นดุอาที่พี่น้องจะต้องไม่ลืมนะครับผมจะบอกให้สองต้นเอาง่ายๆเลยเอาดุอาไปสองต้นวันนี้ลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนของใครรู้ไหมเนี่ยของนบียูนุสถ้านบียูนุสไม่เป็นรอซูลที่เซ่สองสดุดีต่อหรอก็จะอยู่ในท้องป่ายันตายหนึ่งมืดมนในท้องทะเล2มืดมนในท้องป่า3มืดมนในยามค่ำคืนเพราะดุอาต้นนี้ใครอ่านติดปากประจำแล้วจะได้อะไรที่คนอื่นเขาไม่ค่อยได้ก็นบียูนุสถูกออกมาจากท้องป่าปาวานมาคายใช่ไหมล่ะก็ท่านอ่านดุอาต้นนี้ลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนพี่น้องครับผมถามนิดนึงนะไม่เยอะหรอกเวลาเราทำงานเนี่ยเราเอาอะไรทำ
มือทำเท้าทำส่วนบนนี่ทำไหมแล้วไปใช้อะไรตอบด้วยตามองอะไรหูฟังอะไรลิ้นพูดอะไรสมองคิดอะไรอัลลอฮ์แยกออกมาแต่เราไม่ได้คิดเราจึงไม่ใช้ผมมันคนช่างคิดไงเนี่ยตั้งแต่นี้ไปนะใช้อะไรเหนื่อยไหมสมองสายตาหูลิ้นอ่านสิครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยูฮีวะยูมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรอ่านต้นนี้วันละ100ครั้งความผิดของท่านที่มีเป็นบาปเล็กๆอัลลอฮ์จะลบล้างให้และจะเอาความดีมาเพิ่มทำไมนบีให้อ่าน100ครั้งพี่น้องได้ข้อคิดไหมพอเราอ่านดุอาต้นนี้จะมีอะไรมาแสงได้ไหมจะนิทาไอ้ขวานุ่นจะว่าคนนี้จะด่าไอ้นุ่นทำได้ไหมนี่ไงแต่เราไม่ทำเราลืมอ่านสิครับท่านกำลังจะทำอะไรก็ช่างจะหั่นผักคะน้าจะชงก๋วยเตี๋ยวจะขายอาหารตามสั่งอ่านได้หมดเลยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรง่ายนิดเดียวพี่น้องเท่ากับเราปล่อยเบา10คนด้วยกันฉะนั้นดุอาเรื่องใหญ่นะพี่น้องทั้งหลายครับต่อมาจากอบีดัรดะรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลซะมิอะตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลท่านได้ยินฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันซะลากะตอรีกอนยัตตะลิบุฟีฮิอิลมันใครก็ตามนะครับเดินทางมาเพื่อจะมาศึกษาหาความรู้พี่น้องครับซะลากะอิลมะนะเพื่อจะศึกษาหาความรู้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้เขาเดินทางอันนั้นน่ะเป็นการเดินทางไปสู่สวรรค์ถ้าเกิดวิกฤตกำลังเดินทางมาเนื่องจากหัวใจบริสุทธิ์ตั้งใจมาเพื่อจะรับรู้ในเรื่องราวของศาสนาท่านจบชีวิตก็เอาสวรรค์ไปงานดุนยาน่ะพี่น้องครับดุนยาเนี่ยได้กล่าวไว้ในอัลกุรอาน115ที่อาคิเราะห์ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอาน115ที่เท่ากันแต่เราเนี่ยอาคิเราะห์เหลือ10ดุนยากลายเป็น200กว่าเพราะอะไรเพราะเราไปเข้าใจว่าริซกีต้องเป็นสตังค์เจ๊งไหมอย่างเนี้ยเจ๊งทุกคนนะครับถ้าอยู่ยังไม่พิจารณาถ้าอยู่ยังไม่ติดตองจบเลยครับพี่น้องแต่ไปเสียใจตอนที่วิญญาณจะเคลื่อนออกจากร่างผมต่อให้ร้องไห้น้ำเท่ากับแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำตาเราเนี่ยไม่มีผลแล้วพี่น้องครับมีไหมเรื่องของอาคิเราะห์ที่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกเราว่าในอัลกุรอานมีไหมไม่มีหรอกครับมีทุกเรื่องในอัลกุรอานฉะนั้นผมมองอย่างนี้นะเวลานี้นะครับบรรดาพวกที่จบเรื่องของอากาศอะไรๆอย่างเนี้ยกำลังรวมตัวกันในการที่จะทำยังไงไม่ให้โลกร้อนนะพี่น้องครับอะไรก็ช่างที่เกิดในดุนยาบาลาที่อัลลอฮ์ให้เกิดเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์จะให้มนุษย์เนี่ยรักกันเพราะอะไรล่ะครับไปมุ่งอยู่จะทำยังไงให้โลกมันเย็นจะทำยังไงให้เมล็ดพืชรัสเซียเนี่ยส่งเมล็ดพืชพันธุ์เนี่ยออกทั่วโลกนะ40ประเทศที่นี่รัสเซียจะรบยูเครนจะรบเกาหลีเหนือจะรบอเมริกาจะรบเฮ้ยมันร้อนหนักนี่วะเอากันใหม่เถอะพักเรื่องนี้ก่อนเหมือนกันพี่น้องเนี่ยพี่น้องครับถ้าเกิดบาลานะไอ้คนที่ไม่ถูกกันเนี่ยเดี๋ยวจะมาปรึกษาหารือกันเองนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้แต่บ่าวใช้สมองคิดเรื่องนี้ถึงมั้ยคิดถึงมั้ยเรื่องเนี้ยผมคิดอย่างนี้นะที่อัลลอฮ์ให้เกิดโลกร้อนที่มันเกิดวิกฤตเนี่ยเพื่อจะให้คนในโลกดุนยานี้เตรียมตัวตายเมื่อมันกลัวตายมันก็จะอารมณ์รุนแรงมันก็จะเบาลงขึ้นนะครับกำลังเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเลยเวลานี้แล้วก็ไอ้ความร้อนเนี่ยพี่น้องครับมันเผาเอาน้ำเนี่ยขึ้นไปอยู่ข้างบนมันจะร่อนไปตกที่ไหนไม่รู้จมไปหมดอ่ะเกาหลีเหนือเกาหลีนั่นนะครับ3นาทีอุโมงค์ท่วมเลยเพราะความร้อนมันเผาน้ำขึ้นไปข้างบนโน้นนี่เราต้องพิจารณาแต่เรื่องเหล่านี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเราไว้แล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยได้คิด
หัวข้อเนี่ยวันนี้ผมตั้งใจจะมาพูดแต่วันมีเรื่องนี้ซะก่อนหัวข้ออะไรครับอัสบาบุลฮุดูซินมาซออิบเหตุที่มันเกิดภัยพิบัติและทำยังไงให้หายก็ง่ายนิดเดียวก็ย้อนกลับไปยึดกิตาบุลลอและสุนนะหายไหมโลกที่มันร้อนทุกวันนี้เพราะอะไรคนเป็นสลามยังทรยศต่อเหรอใช่ไหมครับไม่เอาสุนนะท่านนายกมาปฏิบัติเลวร้ายไหมผมถามเพราะในเขาต้องถูกสอบทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งทรัพย์สมบัติที่อัลเลาะห์ให้กับเขาก็ต้องถูกสอบแล้วจะไปตอบกับอัลเลาะห์ยังไงในวันนั้นถ้าใช้ชีวิตในสภาพที่ไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นฉะนั้นต่อมาครับวะอินนันมะลาอิกะมะลาอิกะนั้นละตะดออัจนะตะฮาริดอลิตอลบิลอิลมมะลาอิกะนั้นจะเอาปีกไปห้อมล้อมกับวงที่คุยกันในเรื่องของศาสนาว่าอินนันอาลิมะผู้รู้ผู้ที่เข้าใจศาสนานั้นยัสตักฟิรุละฮูมันฟิสซะมาวาติวมันฟิลอัรฎวันไฮตานฟินยาวฟิลมาผู้รู้นั้นอัลลอฮ์จะพยาโทษให้กับเขานะครับสิ่งที่อยู่ในฟ้าและแผ่นดินและปลาที่อยู่ในน้ำที่มันว่ายอยู่สัตว์บกสัตว์น้ำจะพยาโทษให้กับคนที่มีความรู้หมดเลยว่าอินนันอุลามะอุลามานั้นได้รับมรดกตกทอดจากท่านนบีเพราะนบีนั้นไม่ได้ทิ้งมรดกเอาไว้เป็นเงินเป็นทองแต่ทิ้งมรดกไว้เป็นความรู้ฟามันอะคอซะฮูใครที่ได้รับความรู้จากท่านนบีนั่นคือเขาได้รับส่วนที่สมบูรณ์พี่น้องครับมูอาซเนี่ยตอนที่จะถูกดึงวิญญาณออกจากร่างมูอาซบอกว่าตอนจะตายแล้วอ่ะนะมูอาซบอกว่าฉันเนี่ยไม่ชอบเลยในการที่จะมีชีวิตในดุนยาจะขุดบ่อนะครับจะทำแหล่งน้ำหรือจะให้คลองสะอาดเนี่ยฉันไม่ชอบแต่ฉันชอบอยู่ดุนยาในสภาพที่ทนกับความยากลำบากที่จะต้องถือศีลอดในวันที่ร้อนและจะนั่งศึกษาหาความรู้จนกระทั่งซ้อนหัวเข่าเนี่ยนั่งซ้อนกันหมดเลยนี่คือคำพูดของอุลามาเกรดเอที่นบีส่งไปประกาศอิสลามที่ยะมันเขาพูดคำนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับวันและเวลาเนี่ยยังอยู่กับเราอยู่นะครับเรายังมีโอกาสศึกษามีโอกาสเรียนรู้มีโอกาสเตาบ้าตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบ่งเวลาให้กับเราเพราะหะดีษกุดซี่ที่อัลลอฮ์ได้พูดเอาไว้นะครับมันตะกอรบะอิลัยซิบรอนใครทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์หนึ่งคืบอัลลอฮ์มาหาเขาหนึ่งศอกใครทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์หนึ่งศอกอัลลอฮ์มาหาเขาหนึ่งวาใครเดินเข้าหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็วิ่งเข้าหาเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราและท่านทั้งหลายได้รู้และเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับว่าเรานั้นมีลูกมีทรัพย์มีภรรยาและจะทำอย่างไรให้คนเหล่านั้นได้ยึดคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลหลังจากที่เราจบชีวิตไปแล้วสุดท้ายขอฝากซูเราะห์อันนิซาอายะห์ที่18นะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะไลซะติตเตาบะตุลิลละซีนะยะมะลูนัสซัยยิอาตฮัตตาอิซาฮะฎอระฮะดุมุลเมาต์กอลาอินนีตุบตุนอานوَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا อัลลอฮ์บอกว่าไม่ถือว่าเป็นการตะบัดนะบุคคลที่ปฏิบัติความชั่วจนกระทั่งวิญญาณของคนหนึ่งคนใดของพวกเขาเลื่อนมาถึงกระเดือกแล้วและเขากล่าวว่าอินนีตุบตุนอานฉันขอตะบัดกำลังนี้พี่น้องครับวะลัลละซีนะยะมูตูนะฮุมกุฟฟาร์และไม่ใช่บุคคลที่จบชีวิตในสภาพที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์อูลาอิกะอัตดะนาละฮุมอะซาบันอะลีมาบรรดากลุ่มชนเหล่านี้น่ะอัลเลาะห์บอกเราได้เตรียมให้กับพวกเขาเหล่านั้นการลงโทษอย่างเจ็บปวดที่สุดไปเตาบะตอนที่วิญญาณจะเคลื่อนแล้วพี่น้องครับนบีเจ็บเนี่ยเท่ากับชาย2คนเจ็บรอซูลนะเจ็บขนาดนั้นซอบะบอกว่าท่านก็เหมือนกับชาย2คนได้รับรางวัลเหมือนกันนบีบอกใช่เมื่อนบีเจ็บอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันเหมือนกับน้ำหยดสุดท้ายที่ไหลออกจากแก้วก็หมายความว่ารักษาสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ได้เพราะอบูบักรบอกว่า
อะไรก็ตามที่ท่านนบีได้ทำเอาไว้ฉันต้องทำทั้งหมดเลยเพราะฉันกลัวว่าถ้าฉันไปเลี่ยงคำสอนหรือไม่ปฏิบัติสุนนะของท่านรอซูลกลัวว่าจะจบชีวิตในสภาพที่อัลลอฮ์ให้เขวออกจากซิรอตมุสตะกีมและคนที่เขวออกจากสนามมีเยอะไหมล่ะครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับดุนยานี้พี่น้องต้องตระหนักนะเรื่องการเลือกทางนำหรือทางหลงนี่ขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์เลือกให้หรือเราเลือกเองฮะอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวผมพูดคำนี้เลยทางนำหรือทางหลงอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะอะไรว่าฮะไดนาฮุนนะจะได้นี่เราได้ชี้ทางให้กับเจ้าแล้วสองทางท่านเลือกเอาอยู่ที่เรานะครับตรงไหนอะวัลลาดีนายาฮะดูพี่นะใครที่ต่อสู้ในทางของเราวันนี้ต้องมาไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนก็ช่างละนะดียันนะฮุมซุบุลนาแน่นอนเหลือเกินเราจะชี้ทางของเราให้มันนี่คืออัลลอฮ์ยกให้เห็นภาพถ้าต้องการจะหลงได้หลงไหมหลงครับได้แล้วอัลลอฮ์บอกฟะลัมมาซากูอาซากัลลอฮุกุลูบะฮุมเมื่อคนเหล่านั้นเชอัลลอฮ์ก็จะให้หัวใจของเจ้าออกจากซิรอตมุสตะกีมไปเลยไม่อย่างนั้นเราก็จะไปเถียงอัลลอฮ์ในอาคิเราะห์ทำไมอัลลอฮ์ให้ฉันหลงปิดทางแล้วครับห้ามพูดคำนี้ผมยกตัวอย่างพี่น้องครับเช่นกอดอกดัดบางอ้ออัลลอฮ์เลือกให้ฉันหมดแล้วกอดอกดัดฉันไปของฉันอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างนะแล้วก็จบเช่นทางนี่มันมีสองทางอีกทางหนึ่งเป็นเมนใหญ่รถนี่โอ้โหถ้าเผลอนี่ถูกชนตายเลยถ้าขับมอเตอร์ไซค์และอีกทางนึงเนี่ยเป็นทางลัดและลาดยางอย่างดีเช่นบ้านผมจะมาจ่ายตลาดเนี่ยถ้าผมเลือกเอาทางลำลูกกาเนี่ยเผลอน่ะตายเลยนะมอเตอร์ไซค์อ่ะแต่ผมเลือกเอาทางที่บางทีวิ่งจากบ้าน8กิโลไปถึงตลาดเพิ่งจะมีรถสวนมาคันเดียวเราจะเลือกเอาทางไหนครับทัญญาเลือกเอาทางสบายใช่ไหมนั่นแหละท่านเลือกเอาทางถูกแล้วถ้าไปเลือกเอาทางที่มีรถสัญจรไปมาคุณเซอร์แล้วแล้วคุณโยนกอดอกระดาษนี่มันถูกไหมอ๋อฉันไม่ต้องเราให้กับฉันแล้วไม่ต้องขนขวายอะไรทั้งทีแล้วอายะกุรอานสองอายะนี่เอาไปวางตรงไหนอ่ะนี่คนต้องเข้าใจเรื่องกอดอกระดาษด้วยพี่น้องครับต้องเข้าใจเรื่องกอดอกระดาษด้วยถ้าเข้าใจเรื่องกอดอกระดาษมันจะเกิดอะไรก็ช่างทำให้มันถึงที่สุดพอมันไม่หายก็นอนเจ้าของโรคอยู่บนอารัตแต่พวกเรานี่เวลาเกิดวิกฤตกระทันหันเรียกหมอก่อนเลยดูอาที่อ่านลืมหมดก็แสดงว่าตอนดีๆไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์เวลาวิกฤตก็เลยนึกอัลลอฮ์ไม่ได้จริงไหมผมพูดเพราะนั้นคนเนี่ยเช็คได้เลยว่าอยู่กับอัลลอฮ์หรือไม่อยู่ให้ในขณะที่เขาโดนบาลาถ้าเขาคิดถึงอัลลอฮ์ก่อนเป่าก่อนอ่านก่อนนั่นแหละคนนี้อยู่กับอัลลอฮ์ทั้งยำจนและยำรวยทั้งยำสุขและยำทุกข์ถ้าไปคิดถึงหมอก่อนก็แสดงว่าตอนดีๆเราไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์ครับพี่น้องอะกูลุกอลีฮาซาวัตตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนะมินกุลลิซัมฟัตตักฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์